คุณบานเย็นสวัสดีครับไม่ต้องไหว้ดิฉันหรอกค่ะดิฉันก็แค่แม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งแต่คุณบานเย็นคือแม่ของคุณสีนะครับก็เหมือนแม่ของผมผมต้องไหว้สิครับแล้วนี่ก็ไอ้เก็ตน้องชายสีเขานะครับเก็ตรีบไหว้คุณสุรสิทธิ์ดิเร็วสวัสดีครับคุณไม่เห็นเคยบอกผมมาก่อนเลยว่าคุณมีน้องชายนี่คุณสีอยู่บ้านหลังนี้เหรอครับใช่ค่ะพวกเราทุกคนอยู่ที่นี่แหละค่ะมันไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกค่ะถือว่าเรากลับกันดีกว่าอยู่กันหลายคนในบ้านหลังที่ไม่ใหญ่เกินไปแบบนี้อบอุ่นน่าดูเลยนะครับใช่ครับคุณสุรศิษย์ครับคืออยู่ในบ้านแบบนี้มาดูอบอุ่นอบอุ่นนะครับจะไม่รู้จ่าใช่ค่ะนี่ถ้าคุณสุรศิษย์ไม่พูดคำนี้นะคะคุณจ่าลืมไปแล้วนะคะว่าบ้านหลังเนี้ยดูแล้วมันอบอุ่นอบอุ่นที่สุดเลยละค่ะเนอะคุณสุรศิษย์คะไม่ทราบว่ามีงานอะไรต้องกลับไปทำไหมคะคือให้รู้จ่าพามารู้จ่าก็พามาเรียบร้อยแล้วนะคะผมไม่มีอะไรต้องกลับไปทำแล้วล่ะครับแต่ถ้าคุณป้ารู้จามีธุระอะไรกลับก่อนได้นะครับแล้วถ้าผมอยากจะขออยู่ทานข้าวเย็นกับครอบครัวคุณสีจะว่ายังไงไหมครับเก้าอี้มี4เย็นเก็ตปิดรอในครัวก่อนไปอย่าเลยครับนั่งทานด้วยกันดีกว่าครับคือเก้าอี้มันมีแค่4ว่ะก็ปกติคนเยอะก็นั่งพื้นดิพ่อมึงจะบ้านั่งพื้นได้ยังไงคุณธุรกิจเข้ามาไม่เป็นไรเลยครับปกติทำแบบไหนก็ทำแบบนั้นได้เลยครับงั้นก็นั่งพื้นแล้วกันนะครับมาช่วยยกไม่ต้องครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องเดี๋ยวผมช่วยครับครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบผมช่วยต้องครับไม่เป็นไรไม่ต้องครับผมทำเองผมให้ดึงไปดึงไปตรงนู้นเข้ามาต้องครับไม่ต้องครับเป็นนั่นครับได้ครับกับข้าวธรรมดาไม่รู้ว่าคุณสุรสิทธิ์จะกินได้หรือเปล่านะคะทานได้สิครับนี่น่าทานทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยนะคะฝีมือเก็ตเขานะคะล่ะครับเดี๋ยวผมตักให้ครับนี่ทานเยอะๆครับนี่ครับคุณสุรศิษฐ์ทานเยอะๆครับครับอร่อยมากเลยครับเฮ้ยอร่อยเอาอีกไอ้เก็ตเองทำอร่อยอร่อยก็กินเยอะๆเลยนะครับได้ครับถ้าลองเป็นตัวฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอ